ปิดท้ายช่วงนี้ที่สถานการณ์ภัยแล้งค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุมี15จังหวัดที่ประสบภัยแล้งมั่นใจบริหารจัดการน้ำได้ส่วนที่จังหวัดเชียงรายแม่น้ำกกลดระดับลงต่อเนื่องทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะ ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันกว่า2เดือนส่งผลทําให้แม่น้ํากกซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักที่ผ่านตัวเมืองเชียงรายลดระดับลงต่อเนื่องทําให้มีเนินทรายและโขดหินโผล่ขึ้นมาหลายจุดส่งผลกระทบต่อการเดินเรือโดยสารระหว่างท่าเรือเชียงรายกับปางช้างบ้านกระเหลียงรวมมิตรตาบลแม่ยาวอําเภอเมืองซึ่งจากการน้ําตื้นเขินร่องน้ําจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้ท้องเรือหางยาวได้รับความเสียหายคนขับเรือต้องจ่ายค่าซ่อมแซมนับหมื่นบาท ส่วนที่จังหวัดยโสธรสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดชาวบ้านตำบลสำราญอำเภอเมืองต้องลงทุนจ้างรถแบ็คโฮไปช่วยขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยว่าจ้างขุดสระน้ำสูงถึงบ่อละ7 0 0 0 0ถึง10,000บาทเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวส่วนระดับน้ำในเขื่อนเจ้า ขอภัยค่ะในเขื่อนเจ้าพระตำบลบางหลวงอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ําเหนือเขื่อนลดลงถึง77เซนติเมตรภายใน1สัปดาห์ทําให้บริเวณริมตลิง่งเกิดแนวสันดอนเป็นแนวยาวกว่า30เมตรส่วนด้านท้ายเขื่อนระดับน้ําลดลงเช่นกันทําให้เกิดเนินทรายกลางแม่น้ําเป็นที่พักของนกที่ลงไปกินปลาในน้ําที่กําลังลดระดับลง ส่วนที่จังหวัดพิจิตรนายสุทธาสายวานิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนำน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแจกจ่ายแก่ชาวบ้านหมู่ที่3หมู่ที่8และหมู่ที่9ตําบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อซึ่งอยู่รอบเหมืองแร่ทองคำเนื่องจากชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอีกทั้งไม่กล้าใช้น้ำจากประปาในพื้นที่เพราะเก่งจะมีสารที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายโดยจะนำน้ำมาเติมให้สัปดาห์ละ3ครั้งทั่วถึงทุกหลังคาเรือน ด้านนายสุทธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเชื่อมั่นแผนบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลจะรับมือปัญหาไัยแล้งได้พร้อมยืนยัขนขณะนี้น้ําที่ใช้สําหรับอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลนมีเพียงน้ําที่ใช้ในการเกษตรที่ต้องพยายามแก้ปัญหา ภาพรวมขณะนี้มี15จังหวัดที่ประสบปัญหาภผยแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกที่น่าเป็นห่วงซึ่งกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจะเข้าไปดูแลทั้งนี้ยืนยันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง